กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีชื่อว่าแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสดเนื้ออีกแล้วอ่ะเขาชอบเนื้อไม่ใช่เหรอชอบเนื้อคนชอบเนื้อมากครับอ่ะยังไงช่วยอาจารย์ผัดละกันได้ครับอาจารย์ไอ้ทำไมจะทำไรช่วยอาจารย์ไงไม่ต้องนี่บ้าจะไปหยิบมีดตกอกตกใจแต่ก่อนอื่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงว่าเนื้อวัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หั่นซะบางบางนะเพราะว่าอาจารย์ใช้มีดเนื้อใหญ่8นิ้วมีดเพนกวินรุ่นคิงสตันมีดคุณภาพดีจากสีไทยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะสามารถหั่นเนื้อได้บางบางแล้วทำแกงได้อย่างอร่อยแบบที่คุณผู้ชมต้องการเลยเอาละคราวนี้ดูสำหรับอาจารย์นะสูตรของเราไม่เหมือนใครครับใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจลงไปด้วยคืออาจารย์รู้ไหมที่ผมออกกำลังกายเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะจะได้กินเยอะๆใช่และอย่างนึงพอออกกำลังกายเสร็จแล้วก็คงต้องเบิร์นมันออกด้วยนะครับน้ำพริกแกงเขียวหวานลืมบอกคุณผู้ชมว่าจะรีบเลยนะน้ำพริกแกงเขียวหวานวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ในซองแบบนี้ปราณโลโพอันนี้สูตรของเรานะหนึ่งซองอ่ะช่วยขูดออกหน่อยสิโอเคเรียบร้อยเราก็ต้องผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราเนี่ยแบบแตกกระจายซะก่อนให้หอมๆอะอยู่บ้านทำกับข้าวทุกวันเหรอช่วยแม่ต้องบอกว่าเราผมเป็นลูกชายที่เป็นลูกสาวของแม่ครับเพราะว่าผมเป็นตุ๊ดไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นลูกชายที่แม่มีลูกชาย2คนจ้ะแล้วก็ผมเป็นคนเล็กก็เลยต้องช่วยแม่ทำกับข้าวแม่แล้วแม่ก็ทำธุรกิจขายน้ำพริกด้วยก็มีครับน้ำพริกขายดีช่วยมีคนเขารู้น้ำพริกของแม่อร่อยมากเลยน้ำพริกของเรายังเป็นโฮมเมดอยู่อาจารย์ยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมขายออนไลน์เหรอก็ยังขายออนไลน์อยู่ครับก็เลยช่วยน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกฝีมือแม่นะครับฝากขึ้นตามนี้นะฮะสั่งไลน์ได้นะครับตรงนี้นะน้ำพริกฝีมือแม่โอเคเนาะอันนี้สูตรของเรานะพอเราใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบลงไปเสร็จเป็นคนชอบกลิ่นเครื่องเทศสดแบบเยอะๆอาจารย์ก็จะใส่ตะไคร้สับข่าสับแล้วก็ใส่หอมแดงสับละเอียดเพิ่มเติมลงไปหอมแล้วอาจารย์ใช่ไหมหอมแล้วก็เราก็ไม่ลืมที่จะใส่ผิวมะกรูดนิดนึงฮะผิวมะกรูดใช่ใส่ไปหน่อยนึงโอ้ไม่ความรู้เลยอ่ะเนี่ยหอมหอมหอมนะคุณผู้ชมแล้วก็เราบอกเราใส่พริกขี้หนูใช่ไหมบางคนก็ใส่พริกขี้หนูตอนจะยกขึ้นมาแต่จะยิ่งสั่งใส่พริกขี้หนูอย่างเงี้ยลงไปผัดเลยเผื่อมันจะแตกระเบิดก็ตรงนี้แหละรสชาติมันจะออกแล้วกลิ่นมันจะฉุนฉุนใส่ก่อนก็ได้เหรออย่างนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วไม่จำเป็นต้องบุกไม่จำเป็นไม่ต้องเราต้องการใครอยากจะเผ็ดแบบระเบิดเลยก็เคี้ยวพริกขี้หนูแบบหนึ่งเนี่ยแตกแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วนะเอาละคุณผู้ชมครับเราจะใช้กะทิกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยครับค่อยๆหยอดลงไปแล้วก็ผัดเสร็จแล้วปรุงรสเนี่ยในซองนี้น้ำพริกแกงจะมีความเค็มนิดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำปลาก็ใส่นิดเดียวยั้งมือหน่อยหนึ่งนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ไปนิดหนึ่งเอาละแล้วก็อันนี้ส่วนตัวจริงๆนะพอผัดไปได้หอมๆเสร็จแล้วนี่ผงกะหรี่นี่เครื่องแกงของเราชอบเหรอชอบครับผมใส่กะทิต่อนะคะอุ้ยดูน่ากินนะน่ากินแล้วแกงของเราจะต้องน้ำแกงคลุกคลิกใส่กะทิลงไปอีกเคี่ยวใส่นิดหนึ่งนี่เอาละนี่นะเดือดแล้วเริ่มแตกมันอย่างนี้เลยนะเราจะเริ่มใส่เนื้อลงไปเนื้อเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะไม่ใส่นานแล้วก็ตามด้วยใบผักชีสับอันนี้หอมจริงเห็นไหมแล้วก็พอเนื้อเปลี่ยนสีคเนว่าเนื้อสุกปุ๊บเราปิดเตาเลยครับผมเราก็จะไม่เคี่ยวปกติถ้าเป็นปกติเราจะใส่พริกตอนนี้ใช่ไหมอาจารย์ใส่พริกใช่คนทั่วไปก็ใส่พริกตอนนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ใส่โหระพาอันนี้หอมแต่ละหอม
เนี่ยรับรองได้ว่ากลิ่นแกงเขียวหวานของเราจะไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะปิดเตาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเทน้ำนะเทเลยดูน่ากินไหมน่ากินนะโอ้ยตายแล้ววันนี้ผู้ชายหล่อๆมาช่วยอยู่ในครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสดประเดี๋ยวเราชิมกันครับถึงเวลาชิมครับอาชิมก่อนสิได้เลยสีของแกงโอเคนะชอบมากเนื้อต้องประมาณนี้ฮะถึงจะเด็ดแต่ต้องไม่สุกมากเกินใช่ไหมเนื้อดีๆหย่อนลงไปปุ๊บยกนะเนื้อดีๆนี่แบบแค่เอาไปย่างครับแค่ใส่แบบพริกไทยกับเกลืออย่างเดียวก็แบบอร่อยแค่ไหนแต่อาจารย์นะถ้าเนื้อดีๆนะอาจารย์ทานน้ำปลาจริงเหรออาจารย์จริงเนื้อวัวเนี่ยน้ำปลาเนี่ยมันของคู่กันเลยโอเคอาจารย์โอเคเหรอโอเคครับอร่อยอุ้ยแกงเขียวหวานอร่อยอ่ะอร่อยอาจารย์แต่อาทำเก่งอ่ะฮะอร่อยอาจารย์มีแต่คนชมอาจจะมาเอาดีทางด้านทำกับข้าวทำอาหารไหมไม่ครับผมชอบท่องเที่ยวผมชอบท่องเที่ยวแล้วก็แต่ท่องเที่ยวก็คู่กับของกินใช่ครับอาจารย์ผมชอบไปแล้วแบบทำอะไรกินใช่โดยที่แบบไม่ต้องดีมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบเลิศหรูบ้านๆแต่วิถีชีวิตธรรมดาธรรมดาผมจะเรียกว่ามันคือมิชลินพื้นบ้านอ่ะผมเรียกแบบนั้นนะอร่อยตามท้องถิ่นอร่อยแบบไม่ต้องแพงวันนี้จะขอขอบคุณน้องอาร์ตนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการเราขอบคุณมาคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะช่วงหน้าจะยิ่งศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาเข้าครัวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสนุกดีครับจริงๆก็เคยดูรายการอาจารย์แล้วล่ะผมก็ชอบเหมือนกันครับการที่แบบทำอะไรด้วยมืออาจารย์ก็จะแบบเวลาหมักหรือเวลาคลุกอะไรส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้มือบ้างใช้ตวงใช้ความรู้สึกบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ได้มาเจออาจารย์เข้าครัวกับอาจารย์ได้ความรู้ไปอย่างเลยการใส่พริกในแกงเขียวหวานว่างๆไปทำกับข้าวให้บ้างนะครับ คุณผู้ชมถ้าลูกชอบเชอร์รี่ก็แอบฝังไว้ตรงนี้สักหนึ่งลูกข้างนี้สักอีกหนึ่งลูกตายตายคุณผู้ชมยกไปลูกปลื้มช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมนูน้ำพริกกากหมูไข่เค็มพริกขี้หนูสวนมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำมันหมูลงเจียวในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใช้ไฟอ่อนค่ะเจียวจนกระทั่งกากหมูเหลืองกรอบโขลกพริกชี้ฟ้าแห้งกระเทียมหอมแดงและกะปิให้ละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันหมูลงในกระทะนำเครื่องที่โขลกลงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นใส่พริกขี้หนูสวนกากหมูที่เจียวเตรียมไว้และไข่แดงเค็มต้มสุกลงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะขามเปียกใบมะกรูดซอยใส่กระเทียมเจียวและหอมแดงเจียวไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกะเพราคลุกเนื้อแดดเดียวสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ํา 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่กระเทียมและพริกขี้หนูลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อแดดเดียวลงไปผัดจนกระทั่งสุกค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลา
ซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมให้เข้ากันเติมข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรหุงสุกผัดพอเข้ากันค่ะใส่ใบกะเพราลงผัดอีกครั้งจัดข้าวผัดกระเพราคลุกเนื้อแดดเดียวลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเนื้อฝอยรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับข้าวผัดกระเพราคลุกเนื้อแดดเดียวเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรท์